วจโดยน้ำดื่มตราสิงคุณลุงคะพี่ดาวคะเห็นข่าวนี้หรือยังคะที่มีงูโผล่มาจากโถส้วมก็กัดคนที่กำลังใช้โถส้วมอยู่ค่ะน่ากลัวมากๆเลยค่ะไม่รู้ว่างูมันโผล่มาจากโถส้วมได้ยังไงเนาะค่ะมีคนเขาสันนิษฐานลุงเห็นข่าวดีแล้วล่ะว่างูเนี่ยมันคงมาจากท่อระบายน้ําแล้วก็เลื้อยผ่านมาบ่อซึมบ่อเกลอและเข้ามายังโถส้วมก็เลยมากัดแล้วบ่อเกลอที่คุณลุงว่าเนี่ยอยู่ตรงไหนเหรอคะขออนุญาตนะคะบ่อเกลอเนี่ยก็คือบ่อที่ฝังอยู่ใต้ดินบริเวณในบ้านใกล้กับห้องส้วมซึ่งเป็นที่เก็บของสิ่งปฏิกูลที่มาจากโถส้วมนี่แหละจ้ะอ๋อคือตามปกติเราใช้ส้วมเรามองไม่เห็นบ่อเกลอแต่จริงๆแล้วพอเราใช้ส้วมเสร็จสิ่งปฏิกูลเนี่ยก็ลงจากส้วมไปยังบ่อเกลอที่อยู่ใต้ดินจากบ่อเกลอเนี่ยน้ำเนี่ยที่มันจะล้นท้นขึ้นมาจากบ่อเกลอมันก็ต่อไปยังบ่อซึมเพื่อที่จะให้มันซึมลงไปในดินหรือต่อไปอีกทีนึงไปยังท่อระบายน้ำในเมื่อเด็กๆสนใจข่าวเรื่องนี้ทั้งทีลุงว่าไปหาความรู้เรื่องนี้ซะเลยดีไหมว่างูมันเข้ามาได้ยังไงแล้วการทำงานของส้วมทั้งหลายเนี่ยมันทำงานกันยังไงเนี่ยลุงรู้จักสถาปนิกใจดีแล้วก็ไปเรียนรู้จากเขาแล้วกลับมาเล่าให้ลุงฟังบ้างดีไหมดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูกับน้องค่ะมีเรื่องสงสัยจะมาขอความรู้จากพี่นิดนึงอะค่ะคืออยากจะทราบว่าเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงไม่ให้งูเนี่ยไปโผล่ในโถส้วมที่บ้านเราล่ะคะอ๋อก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาดูครับว่างูเนี่ยมันเข้ามาโถส้วมเราได้อย่างไรบ้างนะครับมันมีการศึกษาในต่างประเทศนะครับแต่ว่าเป็นสัตว์เทียบเคียงกันก็คือหนูนะครับคือหนูเนี่ยเขาก็เข้ามาทางท่อระบายน้ำสาธารณะนะครับมาทางท่อนะครับแล้วก็ลงบ่อเกิดบ่อซึมแล้วก็เข้ามาทางชักโครกของเราแล้วมาโผล่งั้นเนี่ยงูก็คงเข้ามาในลักษณะเดียวกันนะครับถ้าเราจะป้องกันเราก็คงต้องป้องกันที่ต้นทางแหละนะครับคือจุดที่ท่อระบายน้ำครับมาต่อเชื่อมกับท่อระบายน้ำสาธารณะนะครับเราจะมีตะแกรงไปบังไปกันไว้ให้สัตว์เลื้อยคลานพวกนี้ครับเข้าไปยังบ่อเกลือบ่อซึมของเราได้นะครับอีกอันนึงเนี่ยคือถ้าในอดีตเนี่ยเทคนิคการบำบัดน้ำเสียของเราเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นสำเร็จรูปเหมือนปัจจุบันนี้ครับมันก็จะเป็นบ่อเกลือหนึ่งอันนะครับแล้วก็บ่อซึมอีกหนึ่งอันแล้วก็จะมีท่อเชื่อมกันหรือบางที่ก็จะต่อด้วยกันนะครับคือเมื่อเวลามันผ่านไปครับมันก็เกิดการเสียหายไอ้บ่อเกิดบ่อซึมเนี่ยอาจจะมีการซุดตัวเกิดรอยแยกแล้วก็มีช่องว่างครับทำให้สัตว์พวกนี้ลงมาในบ่อเราได้แล้วก็มาตามทางนั่นแหละครับนะครับก็คือสุดท้ายก็มาโผล่ที่ชักโครกของบ้านเรานี่แหละเนาะถ้าเราป้องกันได้ก็น่าจะจบครับถ้าสมมติว่าหนูเข้าไปในห้องน้ำแล้วหนูเจอหัวงูโผล่เข้ามาแล้วพอมันเห็นหนูมันก็แวบกลับเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยหนูสามารถใช้น้ำมันก๊าซเทราดเข้าไปได้ไหมคะอ๋ออย่างนั้นเนี่ยพี่ต้องบอกว่าอันตรายครับเพราะว่าน้ำมันก๊าซเนี่ยเป็นวัตถุไวไฟนะครับตอนเราเทลงไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกมันจะมีเกิดประกายไฟที่ไหนบ้างแนะนำนะครับให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเรียกคุณพ่อมาดูนะครับแล้วให้เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญการเนี่ยมาช่วยเราดีกว่าครับเนาะจะได้ปลอดภัยงั้นก็แสดงว่าห้องน้ำที่นี่ปลอดภัยไม่มีงูแน่ๆใช่ไหมคะพี่ดาวงั้นเราไปเข้าห้องน้ำกันเถอะค่ะตั้งแต่เจนได้ยินข่าวตอนนู้นนะคะเจนไม่กล้าเข้าห้องน้ำคนเดียวเลยค่ะโอเคจ้าไป